นัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับวันนี้ก็มีเรื่องมาคุยกันเป็นเรื่องสำคัญท่านผู้ฟังรายการนี้เป็นรายการกฎแห่งกรรมกฎแห่งกรรมนี่ไม่เกี่ยวกับเรื่องของศาสนาคุณจะอยู่ในลัทธิใดศาสนาใดถ้าก่อกรรมขึ้นแล้วกรรมมันจะตามราวีคุณโดยไม่เลือกศาสนาเลยล่ะครับศาสนาเป็นเพียงวิธีการที่จะบรรเทาหรือว่าช่วยให้หนักเป็นเบาได้เท่านั้นเองแล้วเรื่องของศาสนานี่ถ้าเราไม่เข้าใจให้แจ่มแจ้งมันก็จะกลายเป็นภาพที่น่ากลัวผมเคยมองวัดจีนแบบวัดโพแมนหรือว่าวัดเล่งเนยยี่เนี่ยว่าเป็นที่อยู่ของพวกอั้งยี่พวกก่อการร้ายทั้งนี้ก็เพราะตอนเด็กๆผมเคยดูหนังเรื่องเล็บครุฑเรื่องมังกรแดงประกาศิษย์จางซูเหลียงมันเป็นกองบัญชาการผู้ร้ายทางนั้นนะแล้วทีนี้เด็กจะไปรู้เรื่องอะไรก็รับจากหนังมาก็จินตนาการไปตามที่ตัวเองเคยเห็นเคยรู้มาแล้วพอโตขึ้นมาก็ยิ่งยังมีความรู้สึกแปลกๆนะเพราะว่าไม่เคยได้เรียนรู้เรื่องศาสนารู้เรื่องแต่วัดพุทธอย่างเดียวรู้แต่ว่าที่วัดของเราเนี่ยมีโบสถ์มีวิหารมีหอระฆังมีศาลาการประเรียนที่ยายไปถือศีลมีพระใจดีให้ขนมเด็กๆกินที่วัดเราดีๆแต่วัดที่ว่าเนี่ยร้ายมีแต่ผู้ร้ายทางนั้นน่าคิดไปอย่างนั้นเพราะเรายังไม่เคยเข้าไปแล้วก็ไม่อยากไปด้วยมันน่ากลัวความไม่รู้เนี่ยท่านผู้ฟังมันทำให้คนเรามองโลกในแง่ร้ายมองคนอื่นเป็นศัตรูมองคนต่างศาสนาเป็นคนแปลกๆวันนี้ผมจะเล่าเรื่องที่คุณเคยได้ยินแต่ไม่รู้ว่าเรื่องจริงๆเป็นยังไงชีมืดครับน่ากลัวไหมโอ้แค่ฟังชื่อก็น่ากลัวแล้วชีมืดหรือว่าชีลับในศาสนาคริสต์ครับเมื่อประมาณสัก20ปีก่อนเด็กผู้หญิงอายุ11ขวบคนหนึ่งมีความตื่นเต้นเมื่อได้สดับข่าวว่าจะมีการเปิดอารามชีลับที่บ้านเกิดของตัวคือบ้านของเด็กคนนี้ก็เขานับถือศาสนาคริสต์แล้วก็อยู่ใกล้ๆโบสถ์เก่าเนี่ยนะครับทีนี้ในความรู้สึกของเด็กเนี่ยภาพของชีลับหรือว่าชีมืดเนี่ยถูกเสกสรรปั้นแต่งให้เป็นภาพน่ากลัวต่างๆนานาก่อนเนี่ยชาวบ้านเขาจะพูดกันว่าชีลับเนี่ยเขาจะปิดหน้าหมดเลยนะไม่ให้ใครเห็นนะเขาจะเอาผ้าคลุมหน้าแบบแม่มดเสร็จแล้วเขาก็พูดกันในแบบให้ภาพที่ฟังแล้วน่ากลัวแค่ฟังชื่อก็ตกใจแล้วชีมืดชีลับเอ้ยทำไมต้องมืดด้วยเขาบอกว่าในวัดเนี่ยเขาจะอยู่กันมืดๆจะแต่งตัวปิดหน้ากันไม่พูดกันเข้าไปแล้วออกไม่ได้ไม่มีการออกพ่อแม่ก็จะไม่ได้เห็นหน้าอีกแล้วทุกวันหลังจากที่กินข้าวแล้วชีลับเนี่ยจะเอาเปลือกหอยแครงของใครของมันไปขุดดินวันละนิดวันละหน่อยสำหรับไว้ฝังตัวเองเวลาที่ตายแล้วเขาก็บอกว่าอุ้ยพวกชีลับจะทรมานตัวเองเอาแส้เคี่ยนตัวเองเลือดไหลโซมเลยแล้วเวลานอนก็นอนบนก้อนหินเลยนะไม่เหมือนกับชาวบ้านหรอกนอนเหมือนอะไรก็ไม่รู้ทุกอย่างมันน่ากลัวเหลือเกินมันน่ากลัวเรามาเริ่มต้นกันที่บริเวณถนนคอนแวนต์นะครับในกรุงเทพนั่นแหละฝั่งตรงข้ามโรงเรียนเซนต์โยเซฟซึ่งเป็นโลกอันสงบร่มรื่นเป็นเขตอารามภายนอกของอารามที่เรียกว่าอารามคาเมลหรือวัดคาเมลกรุงเทพเนี่ยเป็นศูนย์กลางแห่งแรกของคณะธรรมทูตคาเมไลหรือว่าสำนักชีมืดนี่นะครับที่ปรากฏในประเทศไทยครั้งแรกเมื่อประมาณสัก70กว่าปีมาแล้วอารามกาเมลนี่มีเนื้อที่ประมาณ6ไร่มีจำนวนแม่ชีที่ปฏิญาณตนแล้วนี่เขาเรียกภักขิณีนะครับ23รูปแล้วก็มีสมณเณรีหรือเขาเรียกสมัครเณรีคือเณรผู้หญิงเนี่ยทั้งหมดก็6รูปด้วยกันภักขิณีเหล่านี้ก็มาจากหลายถิ่นของประเทศไทยที่มีอายุน้อยที่สุดก็คือ20ปีส่วนภักขิณีที่อาวุโสสูงสุดอายุถึง85ปีแล้วในวันรับเสื้อคณะและวันปฏิญาณตนถวายตัว เข้าเป็นชีมืดเนี่ยภคินีเหล่านี้จะถือเทียนใหญ่สีขาวเทียนนี้จะประดับด้วยดอกไม้สีขาวแล้วก็จะถูกจุดสว่างอยู่ในพิธีโดยตลอดเทียนเป็นสัญลักษณ์ของความสว่างหมายถึงตัวภคินีเนี่ยจะต้องเป็นผู้ส่องความสว่างให้แก่ชาวโลกคุณแม่อธิการินีเล่าว่าครั้งแรกที่มาตั้งอารามในเมืองไทยใหม่ๆเนี่ยชุดเครื่องแบบของภคินีที่อารามเมืองไทยยังคงใช้ผ้าสักหลาดตามแบบเมืองนอกแต่ต่อมาเห็นว่าผ้าสักหลาดนี้หาซื้อยากแล้วก็มีราคาแพงเนื่องจากชีวิตในคณะของแม่ชีเหล่านี้จะต้องเน้นเรื่องความยากจนความสมถะทั้งผ้าสักหลาดก็ยังไม่เหมาะกับสภาพอากาศเมืองไทยก็เลยเปลี่ยนมาใช้ผ้าธรรมดาแม่ชีเล่าว่าตอนสร้างอารามใหม่ๆเนี่ยขาดแคลนมากบางครั้งขาดแคลนอาหารก็มีคนสั่นกระดิ่งเอาอาหารมาให้แรกๆเนี่ยวัดยังมีแค่ตึกเดียวสร้างยังไม่เสร็จก็อยู่กันอย่างแออัดไม่สะดวกขัดสนเมื่อก่อนนี่แถวสีลมเนี่ยยังเป็นป่าแทบจะไม่มีคนเดินผ่านมาเวลาขาดแคลนสิ่งของหรือว่าอาหารก็มักจะมีคนเอามาให้ทันเสมอเหมือนกับว่าพระเจ้าดลใจค่าใช้จ่ายในวัดก็มีคนทำบุญให้รายได้ของวัดส่วนใหญ่ก็จะมาจากมีผู้ใจบุญบริจาคดูแลช่วยเหลือแล้วก็เราก็เชื่อว่าพระเจ้าไม่ทิ้งเราเพราะชีวิตเราจะอยู่เพื่อคนอื่นเราไม่ได้เห็นแก่ตัวเราเองเมื่อก่อนนี้ภายในวัดกาแมลกรุงเทพเนี่ยนะครับจะมีแปลงกุหลาบเป็นร่องสวยงามแปลงกุหลาบนี้ปลูกไว้ใกล้ๆป่าช้าฝรั่งนี่เขาสวยนะครับไม่น่ากลัวหรอกดอกกุหลาบที่วัดเนี่ยมีชื่อมากทุกเช้าพนักงานจากโรงแรมเอราวัณจะมารับกุหลาบจากที่วัดเนี่ยโดยภคินีก็เป็นผู้ตัดกุหลาบส่งถือเป็นรายได้ของอารามด้วยดอกกุหลาบชนิดนี้เป็นดอกไม้สัญลักษณ์ประจำตัวของนักบุญเทเรซ่าก็คือดอกกุหลาบนอกจากนั้นบริเวณสวนข้างในของวัดก็มีไม้ดอกไม้ผลหลายชนิดเช่นบานบุรีต้นเข็มต้นมะลิมะพร้าวน้อยหนาขนุนราสเบอร์รี่แล้วก็มีไม้ผลปลูกไว้รับประทานส่วนไม้ดอกก็ปลูกไว้เพื่อความสวยงามแล้วก็ประดับแจกันหรือเอาไว้ตกแต่งวัดเวลามีงานนอกจากนี้ก็ยังเลี้ยงสุนัขไว้เฝ้าวัดอีกหลายตัวคุณแม่อธิการินีวัดกาแมลกรุงเทพบอกเล่าถึงวันวานของอารามชีมืดแห่งนี้ที่ปัจจุบันนี้ตั้งอยู่ย่านธุรกิจใจกลางกรุงเทพเลยทีเดียวแต่ก็ยังคงความสงบของชีวิตแม่ชีผู้บริสุทธิ์เอาไว้ได้ยังคงมีผู้สนใจมาสมัครบวชอยู่เสมอทางคณะเขาต้องการผู้ที่มั่นใจมั่นคงจริงๆเท่านั้นจากก้าวแรกที่เข้ามาในวัดจนถึงพิธีถวายตัวตลอดชีวิตนั้นต้องใช้เวลาถึง5 ปีนะกว่าที่เขาจะยอมให้บวชเป็นชีมืดได้หากว่าผู้เข้ามาไม่สบายใจหรือพิจารณาแล้วเห็นว่าชีวิตที่จะอยู่แบบสันโดษรำพึงภาวนาวิปัสสนาอย่างนี้ไม่ใช่วิถีทางของตัวก็มีสิทธิ์ขอลาออกจากคณะกลับบ้านได้หรือว่าจะไปอยู่ที่อื่นก็ได้คนภายนอกอาจจะมองว่าชีวิตของเราเหมือนนักโทษแต่จะสังเกตได้ว่ากุญแจของเราเนี่ยติดอยู่ข้างในถ้าเป็นนักโทษกุญแจจะติดไว้ข้างนอกเราจะออกไม่ได้แต่ที่วัดของเรากุญแจอยู่ข้างในใครอยากจะออกก็มาดึงกุญแจออกแล้วเดินออกไปเลยเราไม่ได้ถูกบังคับให้ใช้ชีวิตแบบนี้แต่เราเต็มใจปกติวัดของแม่ชีแบบนี้ทุกแห่งจะมีรายได้จากเงินบริจาคของผู้มีจิตศรัทธาหรือว่าผู้ที่มาขอให้สวดภาวนาให้นอกจากนี้ก็ยังมีรายได้จากงานฝีมือเช่นทำเสื้อมิสซาหรือทำจีวรของพระฝรั่งนะครับทำอุปกรณ์เครื่องใช้ของพระสงฆ์เช่นรัดประคตหรือว่าเชือกคาดเอวทำขนมปังสำหรับการรับศีลขนมปังรับศีลเนี่ยแต่ละแผ่นเมื่อเสกแล้วจะกลับกลายเป็นพระกายของพระเยซูเจ้าศีลคือแผ่นขนมปังที่สมมุติขึ้นแต่ว่าเป็นแป้งสาลีละลายกับน้ำไม่ผสมยีสต์เหล้าองุ่นในพิธีมิสซาของเขาก็เหมือนกันต้องบริสุทธิ์ไม่มีแอลกอฮอล์นะเนื่องจากชีวิตในวัดของชีมืดเนี่ยถือหลักเอาความยากจนความนบนอบชีวิตของชีมืด หรือภักคินีเนี่ยจึงดำเนินไปด้วยความสมถะเรียบง่ายปราศจากสมบัติใดๆในทางโลกภายในวัดของชีมืดทุกแห่งทุกห้องไม่มีกระจกสำหรับส่องรูปโฉมนมพันภายในห้องส่วนตัวของแม่ชีแต่ละรูปจะมีเพียงโต๊ะเก้าอี้แล้วก็ตู้เล็กๆสำหรับใส่หนังสือสวดมนต์หรือว่ากล่องงานฝีมือเตียงที่แม่ชีจะใช้นอนก็เป็นเตียงแบบโบราณเป็นเตียงไม้กระดานมีเสื่อปูทับไม่ใช้ฟูกก็คงจะแบบเดียวกับคนไทยที่ถือศีลแปดนะครับห้ามนอนบนที่นอนสูงที่นอนใหญ่ข้างในมีฟูกและสำลียัดอะไรอย่างนั้นนะแม่ชีมืดนี่ก็เหมือนกันส่วนเสื้อผ้าเรามีกันคนละประมาณ3ชุดข้างในเป็นชุดสีขาวซักทุกวันส่วนชุดสีน้ำตาลที่ใส่คลุมข้างนอกก็แล้วแต่ความเหมาะสมเราจะซักเสื้อผ้าร่วมกันอาทิตย์ละครั้งช่วยกันซักยังใช้วิธีต้มด้วยฟืนอยู่คือการต้มนี่ทำให้ผ้าสะอาดขึ้นแล้วก็เป็นการปฏิบัติแบบประหยัดแล้วก็ยากจนแล้วฟืนสำหรับที่เอามาต้มน้ำเนี่ยมีคนที่เขารื้อบ้านแล้วมีเศษไม้เหลือเขาก็เอามาให้เราแม่ชีเล่าภักคินีคาเมไลหรือว่าชีมืดเนี่ยเจริญชีวิตแต่ละวันเหมือนกับนักพรตทั่วไปคือสวดภาวนาศึกษาพระคัมภีร์แล้วก็เหมือนกับทรมานกายอย่างทนร้อนทนหนาวศูนย์รวมของชีวิตประจำวันก็อยู่ในพิธีบูชามิสซาพระวินัยของชีมืดกำหนดให้ใช้ชีวิตร่วมกันแล้วก็อยู่ตามลำพังอย่างนี้นะครับมีอะไรบ้างตีห้าตื่นนอนครับตื่นนอนเวลาตีห้าพอถึงตีห้าครึ่งไปถึง6:30อันนี้ก็เป็นการรำพึงภาวนาหรือว่าสวดมนต์นะครับหรือแบบที่คนไทยเขาก็นั่งสมาธิทำกรรมฐานวิปัสสนานั่นแหละนะครับใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงเสร็จแล้วก็พอถึง7 โมงก็ไปร่วมพิธีบูชามิสซาสวดทำวัดเช้าทำวัดสายรับประทานอาหารเช้าเสร็จแล้วก็ทำงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายพอถึง11 นาฬิกาก็สวดทำวัดเที่ยงรับประทานอาหารกลางวันนะครับต่อจากนั้นพอเที่ยงก็พักผ่อนหย่อนใจร่วมกันพร้อมกับทำงานเย็บปักถักร้อยพอถึงบ่าย โมงตรงพักผ่อนในห้องพักส่วนตัวบ่าย โมง 45สวดทำวัดบ่าย 2 โมงถึงบ่าย 3 โมงอ่านหนังสือศรัทธาศึกษาพระคัมภีร์แล้วก็ทำงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายพอถึง 16:45 นก็จะสวดมนต์ทำวัดเย็นพอถึง 18 นาฬิกาก็นั่งสมาธิเหมือนกับนั่งสมาธินะครับเป็นการแบบรำพึงภาวนาเขาเรียกรำพึงภาวนาแล้วก็รับประทานอาหารเย็นเสร็จแล้วพอถึง 19:45 นก็สวดทำวัดค่ำพอ3 ทุ่มสวดทำวัดภาคดึกอีกพอถึง4 ทุ่มครึ่งถึงจะนอนนะนี่คือพระวินัยกำหนดว่าชีมืดต้องใช้ชีวิตอย่างนี้นะทำได้ไหมจะเห็นว่าพระวินัยกำหนดให้รำพึงภาวนาควบคู่ไปกับการพักผ่อนหย่อนใจร่วมกันตึงบ้างหย่อนบ้างทั้งนี้ก็เพราะตระหนักถึงการดำเนินชีวิตอย่างเคร่งครัดทั้งร่างกายและจิตใจของแม่ชีเนี่ยจำเป็นจะต้องได้รับการผ่อนคลายไม่ใช่สวดกันตะพึดตะพือหรือนั่งสมาธิกันตะพึดตะพือชีวิตของภักคินีคาเมไลไม่เพียงแต่เน้นถึงการมีชีวิตสมถะอย่างฤาษีเท่านั้นแต่ยังเน้นถึงชีวิตในหมู่คณะที่รวมอยู่ด้วยกันว่าตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรักมีความสุภาพต่อกันมีการรับใช้ซึ่งกันและกันช่วยเหลือกันและกันด้วยความจริงใจตามบทบัญญัติแห่งความรักที่พระคัมภีร์กำหนดไว้ภักคินีคาเมไลหรือว่าชีมืดเนี่ยแบ่งออกเป็น2 ประเภทคือภักคินีภายนอกแล้วก็ภักคินีภายในก็แล้วแต่ความสมัครใจว่าใครจะอยู่ส่วนไหนภักคินีภายนอกนี่ก็ถือศีลปฏิบัติสวดมนต์เหมือนกันกับภักคินีภายในแต่ว่าจะทำหน้าที่ รับแขกเวลาคนมาติดต่อกับวัดนะหรือว่าจัดวัดดูแลทำความสะอาดแล้วก็ทำหน้าที่ติดต่อกับคนภายนอกด้วยกิจธุระจำเป็นนี่ภักขิณีภายนอกยึดแต่อยู่ภายในนะแต่ว่าสามารถจะเชื่อมกับภายนอกได้เช่นเวลาที่จะให้คนไปซื้ออาหารให้คนไปซื้อของซื้อเทียนอะไรอย่างเงี้ยส่วนภักขิณีภายในนี่เขาจะไม่ยุ่งกับเรื่องเหล่านี้เลยนะเขาจะมีหน้าที่สวดมนต์ภาวนาอย่างเดียวภักขิณีภายนอกกับภักขิณีภายในนี่จะอยู่กันคนละเขตแต่ทั้งสองเขตนี้คนอื่นก็เข้าไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นของภายนอกภายในนี่นะเขาจะติดต่อกันทางช่องหน้าต่างมีการหย่อนใจร่วมกันระหว่างภักขิณีภายนอกกับภายในเฉพาะในวันอาทิตย์หรือว่าวันฉลองเทศกาลสำคัญเท่านั้นภักขิณีภายในนี้เขาจะไม่รับแขกยกเว้นในกรณีจำเป็นการพบญาติพี่น้องมาหาพบได้เดือนละครั้งแต่ต้องเป็นพี่น้องกันจริงๆนะพี่น้องสายเลือดเดียวกันเท่านั้นนะแล้วสำหรับเพื่อนก็ต้องเป็นเพื่อนสนิทจริงๆการติดต่อกับบุคคลภายนอกการส่งข่าวคราวถึงกันทำได้โดยผ่านทางเขาเรียกตู้หมุนชีมืดบำเพ็ญชีวิตอย่างเรียบง่ายถือสันโดษเขาจะประกอบอาหารรับประทานกันเองหรือว่าบางครั้งก็มีคนนำอาหารมาถวายเช่นผู้ที่มาขอให้สวดภาวนาให้หรือว่ามาเลี้ยงในวันเกิดและวันฉลองเทศกาลต่างๆแต่ว่าจะเข้าไปไม่ได้นะส่งเข้าไปแต่อาหารอย่างเดียวแล้วในการซื้อหาอาหารมาปรุงรับประทานนั้นก็มักจะอาศัยคนนอกซึ่งคุ้นเคยไปซื้อมาให้จากตลาดหรือว่าให้ร้านค้ามาส่งที่วัดเลยเพื่อความสะดวกนักบวชคาเมไลท์เนี่ยจะปรุงอาหารอย่างเรียบง่ายไม่เน้นรสชาติความอร่อยก็แบบเดียวกับพระนะครับที่ท่านฉันในบาตรนั่นแหละไม่ได้เน้นเรื่องความอร่อยเพียงแต่ฉันว่านี่เป็นอาหารเท่านั้นเองไม่รับประทานเนื้อสัตว์นอกจากปลานะยกเว้นในกรณีเจ็บไข้ได้ป่วยซึ่งต้องการการบำรุงร่างกายการปรุงอาหารที่มีรสชาตินี่จะมีเฉพาะในวันอาทิตย์หรือว่าเทศกาลสำคัญเท่านั้นเช่นวันฉลองคุณแม่อธิการวันฉลองวัดวันสำคัญทางศาสนาซึ่งนานๆจะมีสักครั้งภายในห้องส่วนตัวของแม่ชีแต่ละห้องเป็นห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆเหมาะสำหรับการอยู่คนเดียวในห้องมีเพียงเตียงผ้าห่มหมอนเสื่อผ้าคลุมเตียงภักขิณีคาเมไลท์หรือว่าชีมืดจะไม่นอนบนฟูกจะนอนบนเสื่อยกเว้นกรณีเจ็บป่วยอนุโลมให้นอนบนฟูกได้ในกรณีแม่ชีเจ็บป่วยมีพระวินัยบอกว่าทุกคนต้องเอาใจใส่พยาบาลแล้วก็ดูแลเป็นพิเศษห้ามทอดทิ้งเป็นอันขาดในห้องเขาก็มีเพียงโต๊ะแล้วก็ม้านั่งเล็กๆมีตู้เล็กๆสำหรับใส่หนังสือพระคัมภีร์หรือว่าหนังสือศรัทธาแล้วก็กล่องงานฝีมืออันเป็นกิจที่ต้องทำภายในห้องนี้ไม่มีพัดลมจะร้อนก็ร้อนไปจะหนาวก็หนาวไปถ้าเป็นหน้าร้อนก็ถือเป็นการทรมานกายนะครับทดสอบความอดทนของตัวเองต้องทนได้ทุกสภาวะในชั่วโมงหย่อนใจในแต่ละวันภักขิณีจะทำงานจำพวกเย็บปักถักร้อยประดิษฐ์ดอกไม้แห้งหรือว่าทำเสื้อของพระสงฆ์ทำพวกเครื่องบูชาในพิธีทางศาสนาแล้วก็บางอารามเขาก็ทำแล้วก็เอาไปจำหน่ายให้กับบุคคลภายนอกด้วยเป็นรายได้นำมาใช้จ่ายในวัดแต่ทั้งนี้แม่ชีจะไม่ทำพวกเครื่องหอมเสื้อเด็กหรือว่าการฝีมือที่ทำให้คิดถึงกิเลสในทางโลกซึ่งจะทำให้จิตใจฟุ้งซ่านไม่สงบอันนี้แม่ชีจะไม่รับทำเนื่องจากภักขิณีเหล่านี้ต้องใช้ชีวิตเพื่อการพลีกรรมและเพิ่มโทษทรมานกายเป็นนิดในทุกวันศุกร์และวันอาทิตย์ภักขิณีคาเมไลท์เนี่ยจะมีการเดินรูป14ภาคพร้อมกันเป็นการพลีกรรมเพื่อระลึกถึงมหาทรมานของพระเยซูเจ้าร่วมกันในกรณีนี้ภักขิณีรูปใดจะทำเป็นส่วนตัวนอกเหนือจากนี้ก็ได้ในช่วงเทศกาลมหาพรตก่อนวันปัสกาคือวันที่พระเยซูเจ้าเสด็จกลับเป็นขึ้นมาเนี่ยเป็นวันฉลองใหญ่ที่สุดของศาสนาคริสต์นาน40วันซึ่งก็จะอยู่ประมาณสักเดือนกุมภาพันธ์มีนาคมเนี่ยแล้วก็อีกช่วงหนึ่งก็คือเทศกาลก่อนคริสต์มาส นาน25วันจะเป็นช่วงที่แม่ชีนี่ไม่ออกรับแขกติดต่อกับผู้คนเลยนอกจากจะไม่ติดต่อกับโลกภายนอกแล้วจะถือศีลแล้วก็ทำพลีกรรมโดยเคร่งครัดกว่าปกติมีการเข้าเงียบอีกประเภทนึงคือการเข้าเงียบที่ทำส่วนตัวของแต่ละคนจะไม่พูดอะไรกับใครเลยแบบเดียวกับที่ไปฝึกกับแม่ชีสิริเนี่ยนะครับเป็นแบบเดียวกันจะทำกันในช่วง10วันถือเป็นช่วงบำเพ็ญภาวนาเป็นพิเศษพระกินีจะไม่พูดคุยกับใครเลยในระยะเวลานั้นแล้วใน1ปีจะมีการจำศีลประมาณ7เดือนครับโอ้ปีหนึ่งนะต้องจำศีล7เดือนใน7เดือนนี้แม่ชีจะรับประทานอาหารมื้อเช้าแต่เพียงเล็กน้อยอาจจะเป็นขนมปังหรือว่าข้าวต้มเพียงครึ่งมื้อเที่ยงนี้ให้รับประทานอิ่มแล้วก็พอมื้อเย็นก็รับประทานแค่ครึ่งมื้อโดยทั่วไปมักจะเป็นผักจานเดียวภายในเขตพรตอันเป็นโลกของแม่ชีมืดนี่ห้ามขาดสำหรับบุคคลภายนอกทุกคนเป็นสถานที่สงบสงัดสมกับบรรยากาศของการรำพึงภาวนาสถานที่แห่งนี้เปรียบเสมือนโลกอีกโลกหนึ่งเป็นเขตแดนเร้นลับกับการรู้เห็นของคนทั่วไปนี่คือโลกใบเล็กๆแต่ยิ่งใหญ่ไพศาลในความหมายของการดำเนินชีวิตสำหรับชีมืดในอารามกาเมลแห่งนี้เดี๋ยวพักสักครู่แล้วคุยต่อครับภายในวัดของแม่ชีนอกจากหอระฆังอาคารซึ่งเป็นส่วนที่พักของแม่ชีห้องหย่อนใจแล้วก็ทำงานฝีมือยังมีสุสานสำหรับแม่ชีซึ่งเสียชีวิตในวัดเนี่ยอันนี้จะเปิดโอกาสให้คนนอกและญาติมิตรเข้ามาคารวะผู้วายชนได้เฉพาะวันทำพิธีฝังเท่านั้นโดยบุคคลภายนอกจะต้องอยู่บริเวณเฉพาะบริเวณสุสานไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับบริเวณอื่นภายในและสำหรับญาติมิตรเมื่อพ้นจากวันนี้ไปแล้วไม่มีสิทธิ์มาเยี่ยมเยียนผู้วายชนยังสุสานแห่งนี้อีกหากระลึกถึงจะทำได้ก็เพียงการฝากดอกไม้มาวางไว้หน้าสุสานเท่านั้นทั้งนี้ก็เพราะถือว่าภักกินีทุกรูปได้ตัดขาดจากทางโลกหรือว่าตัดขาดจากความเป็นคนของโลกมาเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าแล้วโดยสมบูรณ์และหากเป็นกรณีที่พ่อแม่ของแม่ชีเสียชีวิตแม่ชีก็ไม่สามารถจะออกไปร่วมพิธีศพได้จะทำได้เพียงสวดภาวนาให้เท่านั้นแม้ว่าชีวิตของชีลับจะได้ชื่อว่าเป็นผู้สละโลกแต่ก็ไม่ใช่ชีวิตที่ทอดทิ้งโลกภักกินีทั้งหลายยังคงรับใช้ชาวโลกร่วมสัมผัสความทุกข์ยากของโลกและรำพึงภาวนาสวดมนต์เพื่อผู้เดือดร้อนลำบากไม่ใช่เพียงรำพึงภาวนาเพื่อพระเจ้าตามที่คนส่วนหนึ่งเข้าใจอย่างนั้นแม่ชีบอกว่าตามกฎของคณะเราจะไม่ฟังเพลงทางโลกดูโทรทัศน์หรือว่าอ่านหนังสือพิมพ์หรือว่าหนังสือทางโลกแต่เราจะอ่านหนังสือทางศาสนาอย่างอุดมสารหรือว่าหนังสือที่มาจากกรุงโรมหรือว่าหนังสือศรัทธาต่างๆแต่สำหรับตัวแม่อธิการเนี่ยอาจจะพิจารณาอ่านหนังสือพิมพ์หรือว่าข่าวสารได้บ้างเพราะว่าจะต้องรู้ทางโลกบ้างและถ้าบางทีถ้ามีข่าวที่เห็นว่าภักกินีควรรู้ได้ก็จะตัดเฉพาะข่าวนั้นให้เขาอ่านเพราะว่าคนภายนอกที่มาขอคำภาวนาเขาอาจจะมาปรึกษาเราจะได้สวดให้เขาได้ปกติเราต้องมีผู้ใหญ่ในบ้านเมืองอยู่ในคำภาวนาของเราเราภาวนาขอให้เขาปกครองบ้านเมืองดีๆถ้าเป็นช่วงปฏิวัติก็จะมีคนมาขอให้เราภาวนามากสิ่งนี้ถือเป็นหน้าที่ที่เราต้องสวดให้บ้านเมืองไม่ใช่สวดให้เฉพาะบุคคลหรือว่านักบวชของศาสนาจักรเท่านั้นนอกจากนี้เรายังสวดให้แก่ผู้มีอุปการะของวัดบางคนมาขอให้เราสวดให้กิจการร้านค้าของเขาเจริญรุ่งเรืองแต่ส่วนมากก็จะเน้นผู้ที่เดือดร้อนทางจิตใจมากกว่าคนที่เป็นเอดมาขอให้สวดให้ก็มีเราก็ให้กำลังใจให้เขามีกำลังใจที่จะต่อสู้กับชีวิตเราเป็นที่พึ่งทางใจให้เขาปกติคนที่มาติดต่ออารามนี่จะติดต่อผ่านทางตู้หมุนภักกินีนี่จะอยู่หลังตู้พูดคุยผ่านทางตู้นี้โดยไม่เห็นหน้ากันภักกินีที่ทำหน้าที่ที่ตู้หมุนต้องมีอาวุโสหรือว่ามีความรอบคอบพอสมควร เพราะว่าต้องมีหน้าที่รับติดต่อกับคนภายนอกมีคนที่มีปัญหาชีวิตเข้ามาปรึกษามีทุกอย่างทั้งปัญหาครอบครัวสุขภาพเรื่องลูกเรื่องงานบางคนร้องไห้มาหาเขาไว้วางใจเราก็รักษาความลับของเขาอยู่แล้วบางทีเขาก็บอกว่าเขาเกรงใจที่เราต้องมารับฟังเรื่องของเขาแต่เราก็บอกว่าเรามีหน้าที่ต้องรับฟังอยู่แล้วพอมีคนรับฟังนี่เขาก็บอกเขาสบายใจขึ้นคุณแม่อธิการินีอารามกาแมนกรุงเทพนี่ท่านบอกว่าเราสละโลกแต่เราไม่ได้ทิ้งโลกเพียงแต่เราไม่ได้เอามาผูกเรายังสนใจทุกสุขของคนข้างนอกอยู่เป็นคำยืนยันเจตนารมณ์รับใช้โลกและสังคมของคุณแม่อธิการินีแม้ว่าตามพระวินัยผู้จะสมัครเข้าอารามนี่จะต้องมีอายุอย่างต่ำ18ปีเพื่อไม่ต้องการให้มีปัญหาการปรับตัวเข้ากับหมู่คณะหากในระยะหลังมานี้มีผู้สนใจสมัครบวชอยู่ที่วัยประมาณสัก30มากขึ้นทั้งนี้คงจะเป็นเพราะว่าการอยู่ในโลกใช้ชีวิตในทางโลกมาพอสมควรอาจจะเห็นความไม่เที่ยงแท้ของโลกแล้วเห็นว่าศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวที่มั่นคงกว่าก็เลยจะมาบวชผู้ที่จะเข้าบวชเป็นนักบวชคาเมไลท์หรือว่าชีมืดนี่ไม่เน้นวุฒิการศึกษาจบประถม4ก็รับเพราะถือว่าบุคคลทุกคนมีศรัทธาไม่เหมือนกันจะพิจารณาดูจากความศรัทธาทางจิตใจมากกว่านอกจากนี้ผู้สมัครบวชต้องมีสุขภาพที่ดีพอสมควรไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคประจำตัวที่เป็นอุปสรรคต่อชีวิตการภาวนาต้องเป็นคริสตศาสนิกชนที่ผ่านการรับศีลล้างบาปศีลล้างบาปก็คือศีลที่รับเมื่อตอนแรกเกิดนะครับพระท่านจะให้ศีลไว้ตั้งแต่ที่แรกเขาเรียกศีลล้างบาปแล้วก็ศีลมหาสนิทศีลมหาสนิทคือพอเด็กคนนั้นเติบโตพอรู้ความอายุประมาณสัก 7-8 ขวบก็จะให้ศีลมหาสนิทแล้วก็ต่อไปก็คือศีลกำลังนี่จะให้เมื่อตอนอายุประมาณ10ขวบผู้บวชต้องมีความมั่นคงแน่วแน่ที่จะเป็นคนของชีวิตแบบนี้มีชีวิตแบบนี้เราจะดูความตั้งใจปกติเราต้องการให้พ่อแม่ยินยอมส่วนมากพ่อแม่ไม่ค่อยอยากให้บวชเพราะว่าบวชแบบนี้เป็นการจากพรากกันตลอดชีวิตเหมือนกับตายจากกันไปเลยแต่เมื่อลูกยืนยันความตั้งใจพ่อแม่ก็มักจะยินยอมมีบางกรณีพ่อแม่ไม่ยินยอมเพราะว่ายอมรับแล้วก็ทำใจไม่ได้ตามมาถึงวัดอยู่นานลูกสาวต้องการบวชแล้วก็บรรลุนิติภาวะแล้วเนี่ยอันนี้ทางวัดเขารับได้แต่ในกรณีพ่อแม่ไม่ยินยอมนี่ทางอารามไม่อยากได้เพราะว่าไม่อยากให้เป็นปัญหาปกติผู้สนใจสมัครบวชจะมาติดต่อที่อารามเพื่อพบกับคุณแม่อธิการินีก่อนเสร็จแล้วจะมีการลงมติในระหว่างแม่ชีเก่าเมื่อมีการผ่านการลงคะแนนก็เข้าเป็นสามเณรได้ได้รับเสื้อคณะเขาเรียกโนวิสหรือว่านวกะเนรีแล้วทีนี้พอครบ1ปีแล้วจึงปฏิญาณตนถวายตัวชั่วคราวครั้งแรกเป็นเวลา3ปีหลังจากครบ3ปีแล้วจึงปฏิญาณตนถวายตัวตลอดชีวิตถือเป็นนักบวชที่สมบูรณ์คุณแม่อธิการินีกาเมล่าที่วัดจันทบุรีนับว่าเป็นผู้มีความเหมาะสมและได้รับความไว้วางใจจากคณะแม่ชีให้ปกครองดูแลวัดมานานถึง20ปีเศษแล้วนับเป็นอธิการินีวัดคาเมไลท์ที่ดำรงตำแหน่งมายาวนานที่สุดท่านหนึ่งในเยอรมนีครั้งสงครามโลกครั้งที่2มีด็อกเตอร์ทางปรัชญาที่มีชื่อเสียงชาวเยอรมันเชื้อสายยิวชื่อเอดิธ สไตน์ได้สละชีวิตความก้าวหน้าทางโลกเข้าสู่อารามของแม่ชีมืดแม้ในเขตพรตอันศักดิ์สิทธิ์ของผู้รับใช้พระเจ้าทหารหน่วยเกสตาโปของเยอรมันก็ยังบุกเข้าไปจับตัวท่านมาจากอารามท่านเป็นผู้หนึ่งในจำนวนชาวยิวนับล้านซึ่งถูกรมแก๊สฆ่าตายอย่างโหดเหี้ยมด้วยน้ำมือของนาซีที่ค่ายออสวิทซ์ส่วนที่ฟิลิปปินส์มีสัญญาแพทย์และนักวิชาการมีชื่อในมหาวิทยาลัยสละความก้าวหน้าทางโลกเข้าสู่ชีวิตนักบวชในอารามชีมืดและที่ฝรั่งเศสก็มีนักบัลเล่ต์ผู้มีชื่อเสียงเรื่องลือมาสมัครบวชเนื่องจากความเป็นคนดังของสังคมเธอก็ถูกช่างภาพสื่อมวลชนแอบปีนกำแพงวัดเพื่อถ่ายรูปแล้วก็คอยมาทำข่าวอยู่เสมออาจจะเป็นเพราะเหตุใดไม่ทราบเธอก็ดำเนินชีวิตภายในวัด ไปไม่ได้ตลอดรอดฟังแล้วก็สึกหาลาเพศออกมาใช้ชีวิตคฤหัสถ์ในท้ายที่สุดในเมืองไทยชีลับของคณะคาเมไลรูปหนึ่งที่วัดจันทบุรีเป็นมหาบัณฑิตมาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เธอสละความก้าวหน้าทางโลกสู่อารามมาเป็นชีมืดตลอดชีวิตด้วยใจมั่นคงศรัทธาและเวลานี้เธอผ่านการปฏิญาณตนถวายตัวตลอดชีวิตแล้วเมื่อ5 ปีเศษที่ผ่านมาสิ่งเหล่านี้อาจจะเป็นเรื่องโง่เขลาสำหรับสายตาของชาวโลกแต่สำหรับเธอผู้เป็นคริสต์ชนผู้แน่นแฟ้นการดำเนินชีวิตในพระกระแสเรียกของพระเจ้านั่นคือวิถีชีวิตที่งดงามทรงคุณค่าแล้วก็เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องที่สุดในชั่วชีวิตของเธอมีสุภาพสตรีผู้หนึ่งอยู่ที่จันทบุรีเล่าให้ฟังว่าเคยไปร่วมพิธีปฏิญาณตนการบวชของเซอร์อลิซาเบธวัดพระกาเมลจันทบุรีเมื่อ5 ปีก่อนงานบวชเต็มไปด้วยบรรยากาศสง่างามแล้วก็ศักดิ์สิทธิ์ทั้งคุณแม่อธิการินีแล้วก็คณะภคินีทั้งหลายพร้อมญาติมิตรมาร่วมแสดงความยินดีกันเนืองแน่นเทศกาลวาระพิเศษอย่างนี้นานๆครั้งจะมีขึ้นสักหนเธอบอกว่ายังคงจำบรรยากาศแล้วก็เสียงเพลงสวดอันไพเราะที่ให้ทั้งความรู้สึกอ่อนหวานและความยิ่งใหญ่สง่างามที่ก้องกังวานอยู่ในพิธีสหบูชามิสซาวันนั้นได้ดีพอกับที่ยังจดจำภาพเก่าๆครั้งยังเยาว์ของภคินีผู้ถวายตัวรูปนั้นเธอเป็นรุ่นน้องร่วมโรงเรียนเก่าเธอเป็นผู้มีผลการเรียนดีเป็นเด็กเรียบๆรักสงบหลังจากจบจากโรงเรียนที่จันทบุรีแล้วเธอก็เข้ามาเรียนต่อที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาสอบเข้าคณะรัฐศาสตร์จุฬาได้ที่2แล้วจบปริญญาโทจากธรรมศาสตร์ตลอดมามีผลการเรียนดีเด่นเธอบอกว่าได้มีโอกาสพบเธอ2 ครั้งก่อนวันปฏิญาณตนแล้วก็ในวันปฏิญาณตนได้เห็นปิติสุขของชีวิตที่ดำเนินไปบนศรัทธาธรรมของเธอหลังจากเสียงเพลงอันไพเราะสง่างามจบลงในช่วงแรกเมื่อถึงภาคปฏิญาณตนผู้ถวายปฏิญาณจะยืนอยู่ต่อหน้าคุณแม่อธิการินีแล้วก็กล่าวคำปฏิญาณจากนั้นพระสังฆราชเทศกล่าวถึงชีวิตนักบวชซึ่งเป็นชีวิตที่ท้าทายโลกปัจจุบันและอวยพรให้ภคินีผู้ปฏิญาณตนเสร็จแล้วพระสังฆราชประธานในพิธีก็สอบถามความสมัครใจของผู้ปฏิญาณเพื่อแสวงหาความรักที่ครบครันตามพระวินัยและธรรมนูญของคณะสังฆราชรับรองความตั้งใจของผู้ปฏิญาณตนตามด้วยการขับร้องบทวิงวอนสำหรับการถวายปฏิญาณตอนนั้นผู้ถวายปฏิญาณจะนอนราบกับพื้นในพื้นที่สี่เหลี่ยมโดยรอบตกแต่งด้วยดอกไม้ล้อมรอบกายอย่างสวยงามเหมือนการหลับอย่างอ่อนหวานอยู่ในท่ามกลางดงดอกไม้ผู้เล่าเรื่องนี้บอกว่าเพิ่งจะทราบความหมายของการนอนราบกับพื้นในพิธีปฏิญาณตนตลอดชีวิตของชีมืดว่าหมายถึงการสละทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างทางฝ่ายโลกเพื่อก้าวมาสู่ชีวิตใหม่เป็นค่ารับใช้ของพระเจ้าการนอนราบกับพื้นในบทวิงวอนนี้มีเฉพาะในพิธีปฏิญาณตนตลอดชีวิตเท่านั้นหรือว่าในหมู่ชีมืดเท่านั้นจะไม่มีในพิธีปฏิญาณตนชั่วคราวหรือว่าชีที่บวชธรรมดาอยู่ข้างนอกมาถึงแม่ชีอีกรูปหนึ่งครับภคินีอมาดาโนวิสอายุ30 ปีแล้วเป็นภคินีอีกรูปหนึ่งซึ่งหันหลังให้แก่ความก้าวหน้าทางโลกเธอจบปริญญาตรีจากวิทยาลัยครูมีชื่อแห่งหนึ่งพื้นเพเดิมเป็นคนราชบุรีเป็นลูกสาวคนสุดท้องของครอบครัวใหญ่ที่มีลูกถึง16 คนก่อนหน้าจะก้าวสู่ชีวิตนักบวชเธอมีอาชีพเป็นครูแล้วก็กำลังอยู่ในระหว่างทาง2 แพร่งของการตัดสินใจคือเลือกระหว่างการถวายตัวเป็นชีมืดกับการเป็นเจ้าสาวในทางโลกของชายหนุ่มคนหนึ่งในที่สุดของการตัดสินใจเธอก็เลือกที่จะบวชเธอบอกว่ารู้สึกว่าชีวิตต้องการอะไรบางอย่างในจิตใจเหมือนกับเราแสวงหาอะไรบางอย่างที่เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวสำหรับจิตใจที่แท้จริงในชั่วชีวิตที่มนุษย์ต้องการอย่างการไปเที่ยวนี้ก็ไม่เคยได้รับความสุขความสงบในส่วนลึกเลยพอเที่ยวกลับมาแล้วเราก็มีแต่ความว่างเปล่าซึ่งเราต้องแสวงหาอยู่เรื่อยๆในสิ่งเหล่านั้นมันไม่เต็มสักทีมันขาดอยู่เรื่อย ก็คิดว่าถ้าเราสามารถทำจิตใจให้สงบได้มีความสุขสงบในส่วนลึกๆของตัวเองน่าจะดีตัวเราเองก็อายุมากแล้วก็เคยเข้าเป็นอัสปิรันกับคณะซิสเตอร์ข้างนอกแล้วแต่ว่าสุขภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็เลยต้องออกมาซะก่อนจากนั้นก็เรียนมาเรื่อยๆเราก็เห็นโลกมาสัมผัสชีวิตทางโลกมามีประสบการณ์ทางโลกมาพอสมควรอยากจะมาสัมผัสชีวิตที่สงบที่มีความสุขมากกว่าอันนี้เป็นเหตุผลที่อยากจะเข้าอารามชีมืดบางคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องอกหักหรือเปล่าเมื่ออยู่ข้างนอกก็ต้องมีเพื่อนมีแฟนเป็นธรรมดาเพียงแต่เราต้องรู้จักแยกแยะในตัวเราอย่างที่ได้บอกคุณแม่อธิการไปแล้วว่าเราต้องการจุดยืนอะไรสักอย่างที่ว่าให้ภายในจิตใจของเราเต็มซึ่งเราแสวงหาแต่มันก็ยังขาดในจุดนี้ก็มีให้เลือกต้องเลือกเอาทางใดทางหนึ่งว่าจะไปสู่ชีวิตคู่ของคฤหัสถ์คือแต่งงานไปเป็นแม่บ้านแม่เรือนหรือว่ามาสู่ชีวิตของนักบวชมันถึงจุดที่จะต้องเลือกแล้วว่าจะแต่งงานหรือไม่เป็นทางแยกว่าเราจะเอายังไงกับชีวิตเราเมื่อเราเลือกที่จะไม่แต่งงานกับเขาแต่ว่าเลือกบวชเป็นชีมืดเพราะว่าเราเห็นแล้วว่ามาทางนี้มั่นคงกว่าแรกๆแฟนก็ไม่ยอมรับแต่ตอนหลังอธิบายให้เขาเข้าใจเขาก็ยอมรับได้เธอบอกว่าแรกๆที่ตัดสินใจนะใจยังไม่สงบจะวุ่นวายสับสนจะทรมานมากกับสิ่งที่ผ่านมาเรื่อยๆแต่เมื่อเราเข้ามาอยู่ในอารามแล้วก็พยายามที่จะปรับตัวให้อยู่ได้ตอนแรกก็เข้าหาผู้ใหญ่ก่อนบอกให้ผู้ใหญ่ช่วยก็อ่านพระวาจาจากพระคัมภีร์แต่ละตอนที่เรารู้สึกชอบหรือว่าประทับใจก็นำมาประยุกต์กับชีวิตของตัวเองรู้สึกว่าได้ผลอยู่ไปแล้วรู้สึกมีความสุขจริงๆในส่วนลึกมีเสียงจากสังคมเพื่อนฝูงเหมือนกันว่าเข้ามาทำไมแต่เราก็ไม่คลอนแคลนเมื่อเราเลือกแล้วว่าทางนี้ดีที่สุดสำหรับเราแล้วเราก็จะเดินต่อไปก้าวต่อไปโดยที่ว่าระหว่างทางอาจจะมีสะดุดบ้างล้มบ้างแต่เรามีจุดยืนก็คือพระเจ้าในเมื่อเรามาดำเนินชีวิตนี้แล้วเราต้องติดตามพระองค์เราจะต้องบากบั่นต่อไปเหมือนชีวิตข้างนอกเวลาเราประสบปัญหาหรืออุปสรรคต่างๆเราก็ต้องสู้เพียงแต่ว่าในเมื่อเราเข้ามาอยู่ในวัดเราก็ต้องสู้ในวัดต้องสู้ทางนี้แน่นอนที่เธอผู้นี้มีความสุขในวิถีทางเลือกแล้วก็มั่นคงต่อทางเลือกสายศรัทธาสายนี้เธอบอกว่าตอนนี้เข้ามาอยู่ในวัดได้2 ปีกว่าตอนเข้ามามีเพื่อนๆแล้วก็พี่สาวมาส่งแรกๆเนี่ยแม่ไม่ยอมรับแม่เขายังรับไม่ได้ก็ให้มาตอนหลังบอกว่าทีแรกๆไม่ต้องมาสำหรับแฟนนี่ก็อธิบายให้เขาฟังว่าชีวิตในเนี้ยเป็นยังไงแล้วก็เอาหนังสือเกี่ยวกับศาสนาของเราเนี่ยให้เขาอ่านเขาเป็นชาวพุทธแต่เขาก็เข้าใจเขาก็เสียใจก็ร้องไห้เสียดายเราตอนนี้ทางบ้านรับได้แล้วแฟนก็เข้าใจเราก็สบายใจปีหน้าจะถึงวาระปฏิญาณตนถวายตัวชั่วคราวแล้วชีวิตในวันนี้ถ้าเปรียบเทียบกับความสุขทางโลกความสุขทางโลกก็เป็นสิ่งชั่วประเดี๋ยวประดาวเราแสวงหามันอยู่เรื่อยแต่มันก็ไม่เต็มสักทีมีแต่ความว่างเปล่าที่ต้องพยายามเติมให้เต็มอยู่เรื่อยแต่ความสุขตรงนี้เป็นความสุขในส่วนลึกๆที่บอกไม่ถูกอธิบายได้ยากบอกได้แต่ว่าตัวเองมีความสุขเป็นความสุขที่เข้าใจได้เฉพาะตัวจริงๆถ้าเป็นในทางศาสนาพุทธเขาก็เรียกว่าเป็นปัจจตังคือเข้าใจได้เฉพาะตัวเองคนเดียวเท่านั้นมีซิสเตอร์อีกท่านหนึ่งชื่ออลิซาเบธอายุ68 ปีแล้วเป็นภัคณีอาวุโสท่านก็เล่าให้ฟังบอกว่าท่านเกิดที่เมืองกาญแต่ไปเติบโตที่กรุงเทพเป็นสัตบุรุษวัดกาละวาเล่าให้ฟังว่าเมื่อตอนเข้ามาแรกๆนั้นพ่อแม่พี่น้องกับซิสเตอร์ที่โรงเรียนมาส่งเข้าอารามตอนจะเข้าก็จะมีซิสเตอร์ในอารามนี่เขาจะเปิดประตู2 คนเขาคลุมหน้าหมดเลยวาระแรกที่เข้าไปซิสเตอร์ใส่เสื้อแขนยาวสีขาวนุ่งกระโปรงสีดำแต่งกายเรียบๆที่อารามจะมีการตีระฆังส่งวิญญาณเหมือนกับระฆังตีบอกเวลาคนตายเป็นการบอกว่าเราได้ลาโลกภายนอกไปแล้วแต่สภาพปัจจุบันในจิตใจคนคงจะรับไม่ได้เดี๋ยวนี้ก็เลยไม่มีการตีระฆังอย่างเก่าแล้วสมัยก่อนนี่พ่อแม่จะมาเยี่ยมนี่ยากมากเลยแล้วเวลาฟังมิสซาเวลาพระสงฆ์ถวายศีลนี่ภักินีจะต้องเอาผ้าคลุมสีดำปิดหน้าหมดแล้วก็ยังมีม่านสีดำกั้นอีกมองไม่เห็นกันได้ยินแต่เสียงเวลาพ่อแม่มาเยี่ยมก็เหมือนกัน ได้ยินแต่เสียงไม่เห็นหน้าเมื่อเราเข้ามาแรกๆก็จะมีนวากาจารย์ช่วยเขาจะสอนให้เรามีชีวิตซื่อๆเรียบๆคุณพ่อบาทหลวงก็ช่วยชีวิตก็ค่อยๆดีขึ้นค่อยๆเรียนค่อยๆรู้ค่อยๆเข้าใจเหมือนกับผลไม้ที่เริ่มสุกซิสเตอร์เล่าว่าการที่เราสวดมนต์ภาวนาทำสมาธิเรื่อยๆไปเนี่ยเราก็จะได้สัมผัสกับสิ่งที่เรียกว่าพระเจ้าหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราบูชาเนี่ยซิสเตอร์คิดว่าคงจะเป็นในทุกศาสนาล่ะถ้าเราทำถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราจะสัมผัสได้ถึงสิ่งนั้นแล้วทีนี้เราก็จะได้เห็นคุณค่าของสิ่งที่เราเคารพบูชาคุณค่าของชีวิตที่เราใฝ่ฝันในแต่ละวันชีวิตเราจะมีความเบิกบานยินดีในชีวิตที่เราได้ถวายตัวเวลามีอะไรเราก็พูดสนทนากับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นได้เป็นความสุขที่บอกได้ยากต้องมาสัมผัสเองเท่านั้นจึงจะรู้นี่คือซิสเตอร์อลิซาเบธอดีตนวากาจารย์อาวุโสแห่งอารามกาปูซีนบ้านแสงอรุณนะครับท่านเล่าด้วยรอยยิ้มแจ่มใสดวงตาและรอยยิ้มของท่านบอกให้ผู้พบเห็นได้ตระหนักถึงสันติสุขในใจและความเบิกบานยินดีอันมั่นคงบนเส้นทางธรรมของภักกินีกาปูซีนที่ได้ดำเนินมายาวนานเกือบครึ่งศตวรรษครับนั่นก็เป็นเรื่องราวบทต่างๆของชีมืดซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นเหมือนกับความลับที่ดำมืดเป็นที่สิ่งที่น่ากลัวน่าสงสัยของผู้คนแต่ปัจจุบันทุกวันนี้ทุกคนรู้แล้วว่าชีมืดก็คือการปฏิบัติระดับเอกอุทีเดียวนะครับถ้าเรียกว่าถ้าเป็นในศาสนาพุทธหรือพราหมณ์ก็คือระดับมหาฤาษีที่จะต้องเอาเป็นเอาตายเรียกว่าดับกันไปข้างนึงละคือถ้าไม่สำเร็จก็ให้มันตายไปเลยหรือถ้าสำเร็จก็ตายอยู่ในนั้นแหละครับนั่นก็คือชีมืดที่ผมเล่าให้ฟังวันนี้ครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพเดี๋ยวพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ